ปุ๊กก็จะมารีแคปชีวิตตัวเองความรู้สึกปุ๊กคือไม่ได้ดีขนาดนั้นมันไม่สามารถเล่นแบบโซเชียลได้หรือเฮ้ยมันเกินไปไหมก็คือเครียดระดับหนึ่งไปถึงช่วงแรกจะบอกว่ายากมากทุกคนปุ๊กรู้สึกว่าปุ๊กปรับตัวยากมากแบบเขามาเดินชนเราเมนูก็เป็นภาษาจีนฮะอ่านไม่ออกอะไรยอมแพ้แล้วกลับไทยนะเราไม่สามารถเปลี่ยนปัจจัยภายนอกได้เนาะไม่อยากกลับรู้สึกว่า mindset ปุ๊กเปลี่ยนสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ปุ๊ก PCN อีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะปุ๊กก็จะมารีแคปชีวิตตัวเองตอนที่อยู่ประเทศจีนนะคะเป็นเวลา6เดือนว่าเป็นยังไงจริงๆคือคลิปนี้ที่ปุ๊กตั้งใจทำก็คือปุ๊กตั้งใจแบบทำเพื่อแบบเก็บเป็นความทรงจำของตัวเองด้วยว่าครั้งนึงอ่ะเราเคยไปอยู่ประเทศจีนนะอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆปุ๊กเคยทำคลิปก่อนหน้านี้ที่แบบเป็นช่างถ่ายรูมทัวร์นะคะแล้วก็ประสบการณ์การอยู่จีนแบบ2เดือนแรกเนาะแต่อันเนี้ยคือปุ๊กกลับมาอยู่ไทยแล้วแล้วคือปุ๊กก็อยากจะทำอันเนี้ยเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่กำลังคิดที่จะแบบไปอยู่ประเทศจีนหรือว่าไปเรียนต่อไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะอย่างแรกนะปุ๊กจะเกริ่นก่อนว่าก่อนที่ปุ๊กจะไปอยู่เลยอะความรู้สึกปุ๊กต่อประเทศจีนอะคือแบบคือไม่ได้ดีขนาดนั้นคือเอาจริงๆจีนอะเป็นประเทศที่แบบถ้าสมมติว่าเลือกได้ปุ๊กก็จะเป็นประเทศท้ายๆที่ปุ๊กจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยคือปุ๊กไม่ได้แบบอินกับคนจีนหรือประเทศจีนอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ด้วยความที่เรามีแฟนเป็นคนจีนเนาะเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อะไรเงี้ยที่จะไปประเทศนั้นนะคะก็คือก่อนที่จะไปเนี่ยคือก็มีความแบบกลัวมากๆอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบเคยได้ยินมาว่าเฮ้ยมันไม่สามารถเล่นแบบโซเชียลได้หรือแบบว่าเคยได้ยินมาว่าถ้าสมมติว่าจะเล่นพวก IG หรืออะไรเงี้ยต้องเปิด VPN ใช่ป่ะปุ๊กก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินไปไหมอะไรเงี้ยแล้วแบบเพื่อนปุ๊กบางคนที่เคยไปอยู่จีนนะก็บอกว่าเออแบบเหมือนถูกตัดขาดจากแบบโลกของเราอะไรเงี้ยเหมือนเราอยู่ไทยใช่ป่ะเราก็สามารถเล่นแบบโซเชียลได้ปกติอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปอยู่นู่นถึงแม้ว่าแบบเราเปิด VPN นะมันก็จะช้าคือมันก็จะไม่ทันใจอะไรเงี้ยเราก็จะมีความกลัวว่าเฮ้ยเราจะแบบไปแล้วแบบจะต้องปรับตัวเยอะไหมอะไรเงี้ยช่วงแรกๆแบบก่อนที่จะไปก็คือแบบก็คือเครียดก็คือมีความเครียดอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่แบบเออเราก็อยากไปหาแฟนด้วยเนาะเราก็แบบตัดสินใจที่จะไปอะไรเงี้ยค่ะเอาจริงๆนะคือตอนแรกก็แบบด้วยความที่เราอ่ะไม่ค่อยแบบคือไม่ใช่ไม่ชอบคนจีนนะแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยคนจีนที่เราเจอมามีความแบบเสียงดังรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะแบบปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมเขาได้ไหมอะไรเงี้ยอันนี้คือความกลัวของปุ๊กเลยนะก่อนที่แบบจะไปอยู่ประเทศนู้นอะไรเงี้ยเออก็คือเครียดระดับหนึ่งแล้วก็หารีวิวหาอะไรเงี้ยก็คือไม่ค่อยมีคนไปเนาะส่วนใหญ่คนที่เขาไปก็คือจะมีรีวิวแบบพวกยุโรปอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าจีนคือแบบน้อยมากที่แบบคนจะมาแบบรีวิวละเอียดละเอียดนะคะอันนี้ก็คือความรู้สึกปุ๊กก่อนไปนะแล้วต่อมานะคะก็คือช่วงที่แบบไปถึงช่วงแรกจะบอกว่ายากมากทุกคนก่อนไปคือกลัวยังไงอะตอนไปถึงอะคือตามที่เราคาดหวังไว้เลยว่าแบบทุกอย่างมันจะต้องเกิดขึ้นอะไรเงี้ยคือปุ๊กรู้สึกว่าปุ๊กปรับตัวยากมากแบบไม่รู้ว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะแต่ว่าคือปุ๊กปรับตัวยากมากจริงๆอาจจะเพราะว่าเราอะอยู่แบบเติบโตมาในคนละวัฒนธรรมกับเขาอะไรเงี้ยเหมือนตอนไปแรกๆอะคือปุ๊กไม่เก็ตว่าแบบเวลาเราเดินออกไปข้างนอกแล้วแบบเขามาเดินชนเราหรือแบบรถเกือบจะเฉี่ยวเรามันคือเรื่องปกติอะไรเงี้ยแต่คือจริงๆคือแบบมันก็ไม่ปกตินะทุกคนแต่ว่าเหมือนคนที่นู่นเขาก็ทำเหมือนทุกอย่างปกติอะไรเงี้ยอย่างแบบตอนที่ไปกินข้าวใช่ปะก็คือคนก็สูบบุหรี่ในร้านอาหารเป็นปกติซึ่งแบบปุ๊กอ่ะไม่ชอบกลิ่นบุหรี่เนาะรู้สึกว่าแบบการที่เรากินข้าวแล้วก็มีกลิ่นบุหรี่แบบอยู่ในร้านอาหารอะคือมันไม่ปกติทุกคนแต่ว่าคนที่นู่นก็คือเหมือนทำเป็นปกติอะไรเงี้ยคือปุ๊กก็แบบไม่เก็ตเหมือนกันอะไรเงี้ยคือช่วงแรกคือปรับตัวยากมากแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบสื่อสารยากอันเนี้ยคือสิ่งสำคัญเลยที่แบบว่าปุ๊กปรับตัวยากมากขึ้นอ่ะเพราะว่าเหมือนตอนที่ปุ๊กไปอ่ะคือภาษาจีนเป็นศูนย์คือจริงๆที่ปุ๊กไปอ่ะเหมือนปุ๊กไปโรงเรียนคอร์สภาษาจีนด้วยนะแต่ว่าไปช่วงแรกๆก็คือแบบยังพูดไม่ได้คือแบบพูดได้แค่แบบหนีเห่าหรืออะไรแบบเนี้ยมันไม่สามารถที่จะสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ซึ่งแบบการที่แบบเราอ่ะจะต้องออกไปข้างนอกอ่ะเราจะต้องมีการสื่อสารอย่างเช่นแบบสมมติว่าจะไปกินแบบสตรีทฟู้ดข้างทางอย่างเงี้ยพวกแบบคุณลุงคุณป้าเขาก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้คือปุ๊กว่ามันก็เหมือนประเทศเราเนาะที่แบบว่าร้านแบบสตรีทฟู้ดหรือที่แบบเป็นคุณลุงคุณป้าขายๆที่เขาจะอายุค่อนข้างเยอะเขาก็จะแบบพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้อันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะคะซึ่งแบบมันก็ค่อนข้างยากสำหรับเราเหมือนกันแล้วอันเนี้ยที่ยากกว่าคือเมนูก็เป็นภาษาจีนคือไม่มีภาษาอังกฤษเลยแบบถ้าสมมติว่าไม่ใช่แบบพวกร้านแบบหรูๆแบบมิชลินสตาร์หรือว่าร้านอาหารในห้างอะไรเงี้ยก็คือจะไม่มีเมนูภาษาอังกฤษเลยซึ่งแบบตอนไปถึงก็เขาจะช็อกมากแบบ
ฮะอ่านไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าปุ๊กก็โชคดีมากๆที่แบบว่ามีแฟนเป็นคนจีนนะคะแล้วแบบเขาก็ช่วยเราได้เยอะมากเหมือนช่วงแรกแบบยอมแล้วเลยว่าถ้าไม่มีแฟนก็คือตุยไปแล้วอาจจะแบบยอมแพ้แล้วกลับไทยนะเออค่อนข้างใช้ชีวิตยากเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่แบบเราไม่รู้ภาษาเขาด้วยแต่ว่าโชคดีที่แบบพวกป้ายบอกทางหรือว่าในเมโทรหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีป้ายภาษาอังกฤษบอกอันนี้ก็คือยอมรับเลยว่าแบบการเดินทางเขาค่อนข้างสะดวกมากมากๆนะคะแบบยิ่งกว่าไทยคือแบบว่าถนนหนทางอะไรเงี้ยก็คือดีคือเป็นแบบถือว่าเป็นเมืองที่แบบเจริญเมืองนึงนะคะก็แต่ว่าส่วนใหญ่เวลาปุ๊กเดินทางปุ๊กก็จะนั่งแท็กซี่อย่างเดียวเพราะว่ามันสะดวกทุกคนเออเวลาแบบเราไปเมโทรอย่างเงี้ยเราก็จะไปกับแฟนเพราะว่าแบบปุ๊กก็ยังไม่กล้าที่จะแบบไปคนเดียวอะไรเงี้ยนะคะเออก็คือถือว่าแบบแฟนก็คือเป็นเซฟโซนของเราตอนที่เราอยู่ประเทศจีนนะคะต่อมานะคะก็คือหลายคนน่ะแบบถามเยอะมากว่าเออปุ๊กปรับตัวยังไงอะไรอย่างงี้เนาะก็อย่างที่บอกว่าตอนแรกคือเหมือนแบบว่าปรับตัวยากมากปุ๊กแทบจะแบบไม่ยอมปรับตัวเลยด้วยซ้ําเอออันนี้มันก็เป็นข้อเสียของปุ๊กเพราะปุ๊กรู้สึกว่าแบบบางทีมันก็ยากแบบมันยากสําหรับเรามากๆด้วยความที่แบบภาษาอังกฤษก็ไม่พูดไปถึงแบบออกไปข้างนอกคนก็เดินชนแล้วหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบไม่อยากอยู่แล้วช่วงแรกๆอาจจะมีความรู้สึกแบบอยากกลับไทยเยอะแบบบ่อยมากๆนะคะแต่ว่าด้วยความที่เออเราตัดสินใจไปแล้วโนแล้วแบบเราไปประเทศเขาเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยน mindset หรือว่าประชากรเขาได้ทุกคนเพราะว่าเราเป็นคนที่เลือกที่จะไปอยู่ประเทศเขาเองเนาะเพราะฉะนั้นแบบโอเคเริ่มอย่างแรกเลยคือเริ่มทำใจก็เลยแบบว่าโอเคเราแบบก็พยายามเปิดใจในการออกไปข้างนอกหรือแบบภาษาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ใช้ภาษามือกับเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแบบเราไปเรียนภาษาจีนแล้วใช่ป่ะเราก็จะเริ่มพูดได้เริ่มสื่อสารได้พอแบบปุ๊กรู้สึกเลยว่าปัญหาหลักอ่ะคือเรื่องภาษาแต่ว่าพอเราเริ่มได้ภาษาแล้วเหมือนเริ่มสื่อสารได้แบบไม่ต้องสื่อสารแบบปลอแบบปลอจีนขนาดนั้นแต่ว่าแบบแค่แบบสั่งอาหารได้หรืออะไรเงี้ยปุ๊กว่ามันก็แบบดีแล้วเออพอเหมือนแบบปุ๊กเริ่มสื่อสารได้ก็คือออกไปข้างนอกมันก็เริ่มชิลขึ้นก็คือเหมือนแบบมันก็มีอะไรให้ทำเยอะมันสนุกหลังๆคือปล่อยจอยเลยทุกคนคือปุ๊กอยากจะบอกว่าปุ๊กเดือนหลังๆอ่ะประมาณเดือนที่5อะไรเงี้ยกับเดือนแรกคือแบบเหมือนคนละปุ๊กเลยเพราะแบบเดือนแรกๆปุ๊กแบบไม่ยอมออกไปไหนเลยเพราะปุ๊กรู้สึกว่าเออไม่อยากออกแบบคิดถึงบ้านมากๆแต่พอหลังๆอ่ะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแบบคือเราต้องออกไปใช้ชีวิตบ้างเพราะแบบเหมือนเราก็ไม่ได้มีโอกาสบ่อยๆในการที่แบบจะไปอยู่แบบต่างประเทศอะไรขนาดนี้นะคะปุ๊กก็เลยแบบเออเริ่มออกไปข้างนอกพอแบบเจออะไรที่แบบขัดใจอะไรเงี้ยก็จะแบบเปลี่ยนที่ตัวเราเราไม่สามารถเปลี่ยนปัจจัยภายนอกได้เนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยน mindset ตัวเองว่าแบบอันนี้มันคือแบบธรรมชาติของประเทศเขานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาถึงตอนท้ายๆนะไม่อยากกลับคือแบบปุ๊กไม่เคยคิดว่าจะมีความคิดนี้ว่าไม่อยากกลับไทยเพราะว่าตอนแรกๆคืออยากกลับมากแบบพอหลังๆอ่ะพอเราเริ่มแบบปล่อยจอยเริ่มแบบไม่ค่อยสนใจอะไรแบบอะไรแบบขัดหูขัดตาก็ปล่อยมันไปอะไรเงี้ยเออปุ๊กรู้สึกว่าเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่แบบมีอะไรให้ทำเยอะมากคือแบบเยอะกว่ากรุงเทพมากๆนะคะคือเยอะคือเหมือนแค่เราเดินออกจากบ้านอ่ะก็มีอะไรให้เราทำแล้วอย่างเช่นเขาจะชอบมีจัดงานแบบอีเวนต์แบบเซลแบบลดกระหน่ำทุกคนแบบทุกอาทิตย์แบรนด์เนมแบบมาเซลอย่างเช่นแบบว่าเสื้อผ้าแบบชักมูสแบบเมซองมากิล่าหรืออะไรเงี้ยก็คือเอามาเซลแล้วคือที่นู่นอ่ะของช้อปปิ้งเยอะมากถ้าสมมติว่าเราแบบเริ่มปล่อยจอยใช่ป่ะเราก็จะแบบเริ่มเอนจอยกับชีวิตอะไรเงี้ยแล้วคือปุ๊กอ่ะช้อปปิ้งเยอะมากก่อนกลับคือเหมือนแบบเริ่มแบบสนุกกับการใช้ชีวิตที่นู่นอะไรเงี้ยแล้วก็คาเฟ่เยอะกาแฟก็คือดีคือแบบสมมติว่าใครที่เป็นคอกาแฟปุ๊กว่าต้องชอบกาแฟของเซี่ยงไฮ้เออที่เซี่ยงไฮ้มันตอบโจทย์มากอะไรเงี้ยแล้วแบบชอบไปคาเฟ่ตอนเช้าอะไรเงี้ยเออปุ๊กก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบช่วงหลังๆก่อนกลับคือไม่อยากกลับเลยแบบรู้สึกว่าเอนจอยแล้วก็สนุกกับชีวิตมากๆนะคะแล้วตอนนี้นะปุ๊กก็อยู่ที่ประเทศไทยแล้วเรียบร้อยแล้วปุ๊กก็รู้สึกว่าความรู้สึกตอนเนี้ยคือปุ๊กรู้สึกว่า mindset ปุ๊กเปลี่ยนครึ่งปีที่แล้วปุ๊กก็จะรู้สึกว่าปุ๊กไม่อยากไปรู้สึกว่าเราอาจจะเข้ากับคนจีนไม่ได้แต่เอาจริงๆทุกคนคนจีนที่แบบน่ารักมีเยอะมากอย่างแบบเวลาแบบเราแบบไปข้างนอกใช่ป่ะแล้วเหมือนเราจะถามทางเขาหรืออะไรเงี้ยเออเขาช่วยเหลือแบบดีมากเลยนะบางทีแบบมันทำให้เรามุมมองเราต่อคนจีนแบบเปลี่ยนไปเฮ้ยแบบ mindset เราเปลี่ยนไปแล้วถ้ากลับไปเราจะต้องเอนจอยมากแน่ๆนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ได้ทำวีซ่าจีนไปอีกรอบแล้วแต่ว่าได้คิวเดือนหน้าเพราะตอนนี้วีซ่าแบบคิวยาวมากแบบไม่เคยคิดว่าคนอยากไปจีนเยอะขนาดนี้นะคะก็เลยคิดว่าแบบจะต้องไปเหยียบอีกรอบอาจจะแบบสิ้นปีนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาจจะมีวล็อกมาให้ทุกคนได้ดูนะคะต่อมานะคะปุ๊กจะบอกเมืองที่ปุ๊กชอบที่สุดเนาะเพราะว่าตอนที่ปุ๊กมีโอกาสได้ไปอยู่ที่นู่นคือปุ๊กไปหลายเมืองมากประมาณแบบ 8-9 เมืองอะภายในเวลาครึ่งปีอะก็คือเท่าที่ปุ๊กไปนะก็จะมีเฉิงตูเทียนจิน
ฉงชิ่งนะคะปักกิ่งแล้วซูโจนะคะหางโจมีวนโจอันนี้ก็คือเป็นบ้านเกิดแฟนเนาะแล้วก็มีฉางชานะทุกคนที่ปุ๊กไปหมดแล้วก็คือมีเท่านี้ปุ๊กจะบอกว่าจากที่ไปมาทั้งหมดนะเอาจริงคือปุ๊กอะชอบเซี่ยงไฮ้สุดเพราะว่ามันเจริญสุดในบรรดาแบบเมืองทุกเมืองที่ปุ๊กไปมาเนาะลองลงมาคือปักกิ่งเพราะว่าเราอะตั้งใจที่จะไปยูนิเวอร์โซลแบบเลยคือปุ๊กทำบล็อกไว้อยู่นะคะทุกคนไปดูได้นะแบบ Universal ปักกิ่งคือแบบดีมากๆแล้วก็ที่แบบประทับใจมากๆเลยคือเขาจะมีโซนของกังฟูแพนด้าซึ่งแบบหาไม่ได้ที่ไหนคือจะต้องมาที่ปักกิ่งเท่านั้นเออถ้าสมมติมีโอกาสก็แบบอยากจะไปอีกนะคะส่วนเมืองที่ชอบลองลงมาก็คือฉางชาคือฉางชาเป็นเมืองที่ค่อนข้างเจริญนะแล้วก็อาหารอร่อยที่สำคัญคือชานมอร่อยมากคือถ้าสมมติว่าใครตาม IG ปุ๊กอ่ะจะเห็นว่าปุ๊กชอบลงชานมแบบแก้วนึงแล้วก็แบบจะมีครีมข้างบนใช่ป่ะเดี๋ยวปุ๊กจะแบบอินเสิร์ตรูปไว้ให้นะคะก็คือเขาจะชื่อว่าเซ็กซี่ทีก็คือเป็นแบบชานมที่อร่อยมากคือเขาจะมีให้เลือกระหว่างแบบ Black Tea Red Tea แล้วก็ Green Tea นะทุกคนแต่ว่าปุ๊กอ่ะจะกิน Red Tea ตลอดซึ่งชาอันนี้มีแค่ที่ฉางชากับฉงชิ่งเท่านั้นนะคะถ้าสมมติว่าใครแบบอยากไปตามก็คือจะต้องมีแค่ที่2เมืองนี้เท่านั้นส่วนเมืองที่ไม่ชอบเลยแล้วคิดว่าโอเคจะไม่กลับไปอีกแล้วก็คือเทียนจินนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรเลยคือแบบเป็นเมืองที่ค่อนข้างน่าเบื่อแล้วคือตอนนั้นปุ๊กไป3วันคือปุ๊กรู้สึกว่าโอ้แค่2วันก็คือไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเทียนจินอะอย่างเดียวที่แบบสามารถถ่ายรูปได้หรือแบบลง IG ได้ก็คือถ่ายเฮอริเวอร์นะคะก็คือจะเป็นแบบแม่น้ำยาวๆแบบวิวเขาก็จะเป็นตึกแบบแล้วก็จะเป็นแบบสะพานเหมือนแบบพรอเล็กซานดราที่ปารีสนะคะคือเหมือนกันมากๆคือแบบไปแล้วแบบโอ้โหไม่กอดคือแบบนึกว่าอยู่ฝรั่งเศสอะไรเงี้ยทุกโอเคทุกคนอันนี้ก็คือจะเสร็จไปแล้วสำหรับแบบรีแคปชีวิต6เดือนของปุ๊กที่จีนนะคะต่อมานะคะปุ๊กก็จะมีของแถมให้ทุกคนเล็กน้อยสำหรับคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะปุ๊กก็จะแนะนำคาเฟ่ที่แบบใครไปเซี่ยงไฮ้ต้องไปตําคือจริงๆอ่ะปุ๊กตั้งใจจะทำเป็นบล็อกมาอะไรเงี้ยแต่ว่าคือปุ๊กไม่สามารถจะไปทั้งหมดที่ปุ๊กชอบได้แบบในวันเดียวค่ะอันนี้ปุ๊กก็จะมารีแคปสั้นๆให้ดูซึ่งจริงๆอ่ะปุ๊กอ่ะโพสต์ไปใน IG แล้วตอนที่ทำ Q&A นะคะแต่ว่าก็อยากจะแบบเผื่อใครไม่ได้ดูเนาะเพราะว่าใน IG แบบสตอรี่อ่ะมันอยู่ได้แค่24ชั่วโมงนะคะอันนี้ปุ๊กก็จะมาบอกทุกคนอีกรอบว่าแบบคาเฟ่ที่ปุ๊กไปแล้วประทับใจมากคือแบบอะไรบ้างนะคะอันนี้นี่เดี๋ยวปุ๊กจะมาสรุปให้ฟังนะคะก็คืออันแรกสำหรับคนที่แบบเป็นคอกาแฟเลยแบบจริงๆนะคือ OPS Cafe เดี๋ยวปุ๊กจะแบบขึ้นชื่อร้านไว้ให้นะคะอันนี้คืออยู่ใกล้บ้านปุ๊กมากคือโชคดีมากๆที่แบบบ้านปุ๊กคือโลเคชั่นดีมากๆคือแบบแค่ออกไปก็คือเจอคาเฟ่เรียงรายแบบเกิน10อ่ะทุกคนคือแต่ว่าอันนี้เป็นอันที่แบบปุ๊กชอบมากๆนะคะก็คือ OPS Cafe ซึ่งเมนูของเขาจะเป็นseasonal menu แต่ว่าข้อเสียคือไม่มีเก้าอี้นั่งแต่ร้านเขาจะค่อนข้างเล็กข้างในเขาก็จะเป็นแบบบาริสต้ามาทำกาแฟให้เรานะคะคือปุ๊กรู้สึกว่ากาแฟเขาหอมอร่อยมากๆแล้วก็แบบรู้สึกว่าใครที่เป็นคอกาแฟน่าจะชอบอันที่2ไม่พูดถึงไม่ได้คือ Starbucks Reserve Roastery เนาะก็คือเป็นแบบ Starbucks นี่แหละทุกคนแต่ว่ามันเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดของเซี่ยงไฮ้แล้วคือมีของให้ช้อปปิ้งข้างในแล้วก็ถ่ายรูปสวยสมมติว่าใครไปอะปุ๊กรู้สึกว่ามันได้ฟีลแบบยุโรปเลยแบบสามารถถ่ายรูปได้ทำคอนเทนต์ได้แล้วที่สำคัญเมนูที่นู่นนะทุกคนที่ Starbucks ที่เนี่ยคือแบบบางเมนูไม่มีในสาขาอื่นปุ๊กอะรู้สึกว่าปุ๊กรอบนั้นปุ๊กจะสั่งเป็นแบบเป็นชูมั้งแล้วก็ข้างในก็คือเป็นไส้ราสเบอร์รี่อะไรเงี้ยก็คือมีแค่ที่นี่อะไรเงี้ยต่อมาอันที่3นะคะเป็นเมซงมากิล่าคาเฟ่อันเนี้ยคือมันจะอยู่ชั้น2ของช็อปเมซงมากิล่านะทุกคนสามารถไปเสิร์ชได้ก็คืออันเนี้ยเขาจะเป็นร้านไอติมที่แบบว่ามีแค่2รสเท่านั้นมีพิสตาชิโอกับวานิลานะคะแล้วก็ด้านบนเขาก็จะโรยเป็นเหมือนแบบเกล็ดน้ำตาลเรนโบว์แล้วก็โรยเป็นถั่วพิสตาชิโอซึ่งอันเนี้ยร้านเขาจะเป็นโทนสีขาวแล้วก็คือสามารถถ่ายรูปได้คือเป็นคาเฟ่ที่แบบเหมาะกับทำคอนเทนต์เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วที่สำคัญคือไอติมเขาอร่อยมากต่อมานะคะคาเฟ่ที่4อันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้อันนี้จะเป็นแนวบรันช์นะทุกคนก็คือ Alimentary Grande อันนี้ก็คือแบบเป็นคาเฟ่ที่ค่อนข้างดังแล้วแบบปุ๊กไปทีไรคนเยอะตลอดจะบอกว่าพิซซ่าอร่อยมากคือแบบเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูปุ๊กไปประมาณ3รอบอร่อยมากแล้วมันก็นัวมากทุกคนคือมันดีไปตำบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้คือคัดมาให้แล้วนะคะต่อมาอันที่5นะคะชื่อคาเฟ่ว่าสปูนก็คือแบบสปูนแบบโอเยอะมากเดี๋ยวจะขึ้นแบบขึ้นชื่อร้านให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นไอติมเจลาโต้ที่แบบมีผลไม้มีเครื่องเยอะๆอะไรเงี้ยปุ๊กเห็นแบบคนจีนมาถ่ายรูปทำคอนเทนต์เยอะมากดีงามต่อมานะคะเป็นร้านสุดท้ายเป็นร้านบรันช์นะคะชื่อว่า Banana GG Healthy Station นะคะก็คือเป็นร้านบรันช์ที่แบบค่อนข้างเล็กแต่อร่อย
แล้วก็รสชาติก็คือเป็นแบบเป็นบรันช์จริงๆอะทุกคนทุกสั่งเลยนะสั่งเป็นโพชเอกแล้วก็เป็นขนมปังอร่อยมากทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นแบบคาเฟ่คร่าวๆที่แบบปุ๊กมาแนะนำให้ทุกคนดูนะคะส่วนแบบจะขึ้นชื่อร้านหรืออะไรเงี้ยปุ๊กจะแทรกเป็นแบบวิดีโอสั้นๆหรือเป็นรูปภาพนะคะเผื่อแบบทุกคนจะไปเสิร์ชได้นะคะแล้วถ้าสมมติว่าทุกคนไม่รู้จะหาคาเฟ่ที่ไหนปุ๊กแนะนำแอปนี้มันจะเป็นแอปแบบรูปคนนะทุกคนคืออันเนี้ยจะเป็นแอปที่เหมือนแบบว่าคล้ายๆ IG บ้านเราคือคนจีนเขาเวลาเขาจะไปคาเฟ่เขาก็จะเหมือนแบบถ่ายรูปแล้วก็โพสแล้วก็มารีวิวในแอปนี้ซึ่งแบบแปลไม่ออกไม่เป็นไรทุกคนคือเราสามารถใช้แอปแปลภาษาได้แต่ว่าเวลาที่ปุ๊กจะหาคาเฟ่ปุ๊กจะเข้าไปในแอปนี้ตลอดมันก็จะขึ้นแบบคาเฟ่มาแบบเยอะมากแบบหลายล้านทุกคนสามารถแบบเข้าไปดูได้เลยว่าแบบอยากไปคาเฟ่ไหนหรืออะไรอันนี้ก็คือจะเป็นทริปทริคง่ายๆสำหรับปุ๊กนะคะเวลาแบบเราจะไปหาคาเฟ่อะไรอย่างงี้เนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่แบบตัดสินใจจะไปจีนนะไม่รู้ว่าแบบปุ๊กพูดรู้เรื่องหรือเปล่าแต่ว่าก็ตั้งใจที่จะมาแชร์ข้อมูลกับทุกคนพร้อมทั้งแบบจากคนที่แบบเอ้ยไม่ชอบประเทศนี้เลยแต่ว่ามันก็สามารถเปลี่ยนใจปุ๊กได้ปุ๊กก็รู้สึกว่ามันก็สามารถที่จะทำให้ทุกคนแบบชอบประเทศนี้ได้เหมือนกันใครมีคำถามแบบนอกเหนือจากนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องเรียนภาษาจีนอะไรเงี้ยก็สามารถ DM มาถามได้ที่ IG เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะบ๊ายบาย